ามักจะยินดีเมื่อพยากรณ์อากาศบอกว่ามีความกดอากาศสูงแต่หากตรงข้ามเป็นความกดอากาศต่ำก็รู้กันว่าพายุฝนกำลังมาความสูงของความดันอากาศซึ่งบ่งชี้ด้วยคำว่าสูงและต่ำดังกล่าวมีส่วนสำคัญต่อสภาพอากาศนักวิทยาศาสตร์ชื่อออตโตฟอนแกริเคอร์ค้นพบเรื่องนี้ในคริสตศตวรรษที่17เขาพัฒนาปรับปรุงบารอมิเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องวัดความดันอากาศและนำมาใช้พยากรณ์อากาศนอกจากบารอมิเตอร์งานวิจัยของแกริเคอร์เกี่ยวกับอากาศและความดันอากาศยังก่อประโยชน์อีกหลายประการทั้งนี้การทดลองทั้งหลายของเขาเกิดจากการที่เขาค้นพบว่าสภาพปราศจากอากาศหรือสุญญากาศนั้นสร้างขึ้นได้ออโตฟอนแกริเคอร์เริ่มทำงานด้านวิทยาศาสตร์เขามีอายุ47ปีแล้วและเป็นบุคคลสำคัญในสังคมแกริเคอร์เกิดในปี1602ในตระกูลขุนนางแห่งนครมักเดบุกเขาศึกษาด้านกฎหมายที่เมืองไลซิกและเยนาจากนั้นจึงไปศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ที่เขาชอบในเมืองไลเดนโดยเรียนการสร้างป้อมปราการและคณิตศาสตร์แต่ในช่วงแรกลบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแค่งานอดิเรกของแกริเคอร์เขามีหน้าที่อื่นรออยู่เพราะในปี1626เขาได้รับเลือกตั้งเป็นเทศมนตรีคนหนึ่งของมักเดบุกขณะนั้นเป็นยุคเข็นยุโรปตอนกลางเกิดสงคราม30ปีมักเดบุกเป็นนครอิสระที่อยู่กลางไฟสงครามระหว่างโปรเตสแตนต์และโรมันคาทอลิกและในปี1631ได้ถูกกองทัพโรมันคาทอลิกล้อมเมืองคนล้มตายกว่า 20,000 ชีวิตครอบครัวของแกริเคอร์รอดชีวิตมาได้แต่มักเดบุกถูกทำลายแทบพินาศและถูกยึดครองในที่สุด1ปีหลังเหตุร้ายแกริเคอร์วางแผนบูรณะนครของตนช่วงหลายปีหลังจากนั้นเขาคอยผลักดันให้มีการดำเนินการตามแผนโดยเข้าดูแลด้านการก่อสร้างและการเงินท้ายที่สุดแกริเคอร์ได้เป็น1ใน4นายกเทศมนตรีที่ผลัดกันดำรงตำแหน่งดูแลมักเดบุกอีกทั้งเป็นทูตประจำนครในปี1648เขาถูกส่งไปเจรจาการทูตที่นครมึนสเตอร์ในการทำสัญญาสงบศึกเวสเฟเลียซึ่งยุติสงคราม30ปีลงได้และด้วยความสามารถในการเจรจาเขาช่วยให้มักเดบุกคืนสู่อิสรภาพอย่างน้อยก็ชั่วระยะหนึ่ง1ปีถัดมาชะตาของมักเดบุกถูกหยิบมาเจรจาอีกครั้งในการประชุมสภาแห่งเนรินเบิร์กการเจรจาดำเนินอยู่หลายเดือนท่านทูตแกริเคอร์จึงถือโอกาสช่วงพักยาวหลายครั้งระหว่างการเจรจาหันมาให้เวลาแก่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์แกริเคอร์อยู่ในยุคที่มีความตื่นตัวเรื่องวิทยาศาสตร์โคเปอร์นิคัสและนักวิทยาศาสตร์หลายคนได้พลิกโฉมความคิดความเข้าใจของผู้คนเกี่ยวกับโลกและจักรวาลกระนั้นก็มีคำถามมากมายที่ยังไม่มีคำตอบโดยเรื่องที่ก่อความใคร่รู้ไม่คลายต่อแกริเคอร์ก็คือห้วงอวกาศที่แทรกระหว่างมวลหมู่ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์มันคืออะไรกันเหรอคือสุญญากาศหรือไม่และแกริเคอร์เป็นคนที่คิดอ่านบนพื้นฐานความเป็นจริงเขาเชื่อว่าวหารเลิศหรูเชิงปรัชญาทั้งหลายหาประโยชน์ไม่ได้ในทางวิทยาศาสตร์เขาต้องการพิสูจน์สิ่งต่างๆจากประสบการณ์หรือการสัมผัสจริงเกริเคอร์จึงเห็นว่าการทดลองคือหัวใจหลักในการศึกษาของเขาเขาต้องการศึกษาเรื่องสุญญากาศท่ามกลางหมู่ดาวโดยลอกเลียนและสร้างสภาพนั้นขึ้นมาบนพื้นโลกนี้นั่นก็คือเขาต้องดูดอากาศออกจากภาชนะเหมาะๆสักแบบให้ได้แต่ทำอย่างไรล่ะแกริเคอร์รู้จักท่ออ่อนที่ใช้ในการดับไฟดีจึงเกิดคำถามว่าจะนำมันมาปรับใช้ดูดอากาศออกจากภาชนะได้หรือไม่แต่การศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ของแกริเคอร์ถูกขัดจังหวะบ่อยครั้งเขาต้องไปทำหน้าที่ทูตอีกแล้วแต่ผลการเจรจาไม่เป็นดังที่แกริเคอร์หวัง
มาร์กเดบุกเสียอิสรภาพอีกครั้งต้องตกอยู่ใต้อำนาจของแบรนเดนบุกหนึ่งในนครหลักของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เกเรเคอร์กลับเมืองของตนด้วยความผิดหวังเขาหันเหความสนใจมายังการศึกษาและทดลองทางวิทยาศาสตร์ทันทีและใช้ทรัพย์สินไปมากกับเรื่องนี้งานแรกที่เขาทำก็คือปรับท่อดูดอากาศเครื่องดูดอากาศเครื่องแรกของเกเรเคอร์คล้ายเครื่องสูบน้ำมากเขาใช้มันทำการทดลองครั้งแรกๆเขานำถังไม้มาใส่น้ำจนเต็มแล้วปิดให้สนิทที่สุดจากนั้นจึงดูดน้ำออกด้วยเครื่องของเขาโดยคาดว่าเมื่อทำเช่นนี้จะเกิดสูญญากาศในถังไม้แต่เกริเคอร์สูบน้ำออกจากถังได้ไม่หมดและได้ยินเสียงเกิดขึ้นทั่วตัวถังไม้เป็นเสียงอากาศไหลผ่านร่องไม้เข้าไปในพื้นที่ว่างในถังแทนที่น้ำที่ถูกสูบออกไปทำให้ไม่อาจเกิดเป็นสูญญากาศขึ้นได้เกริเคอร์จึงปรับปรุงเครื่องเพื่อให้สามารถสูบอากาศออกได้โดยตรงเขาใช้วิธีดึงลูกสูบเพื่อดูดอากาศออกจากภาชนะและเมื่อดันกลับก็มีลิ้นเปิดเพื่อไล่อากาศออกจากระบอกสูบสิ่งที่ยากก็คือการทำให้ลูกสูบและลิ้นปิดเปิดแน่นสนิทอากาศผ่านไม่ได้และลิ้นต้องเปิดปิดได้จังหวะพอดีเพื่อให้ดูดอากาศออกจากภาชนะได้ครั้งถัดมาเกริเคอร์ใช้ภาชนะทองแดงแทนการใช้ถังไม้ซึ่งหลังจากพยายามอยู่หลายครั้งเขาก็ดูดอากาศออกจากภาชนะนี้สำเร็จเกริเคอร์สร้างสุญญากาศได้เป็นครั้งแรกแม้เครื่องของเขายังต้องปรับปรุงเพิ่มแต่ก็ใช้การได้จริงแล้วการทดลองที่สำคัญเรื่องหนึ่งก็คือชั่งน้ำหนักภาชนะก่อนและหลังการสูบอากาศเกริเคอร์ค้นพบว่าภาชนะที่มีอากาศอยู่เต็มมีน้ำหนักมากกว่าภาชนะเปล่าแสดงว่าอากาศมีน้ำหนักนั่นเองมันมีความหนักซึ่งหมายความว่ามีแรงกดทับลงบนทุกสิ่งบนโลกเกริเคอร์ตื่นใจกับเรื่องแรงกดของอากาศมากเขาแสดงให้เห็นเรื่องนี้ชัดเจนขึ้นด้วยการทดลองที่น่าทึ่งในปี1661โดยใช้ทองเหลืองทรงกลมครึ่งซีก2ซีกมาประกบกันด้วยขี้ผึ้งแล้วมัดด้วยแผ่นหนังจากนั้นสูบอากาศออกคนถึง4คนดึงแต่ละข้างของลูกทองเหลืองก็ยังไม่อาจดึงแยกมันออกมาได้ทั้งนี้เป็นเพราะความดันอากาศจากภายนอกดันให้ลูกทองเหลืองประกบแน่นเนื่องจากภายในไม่มีอากาศอยู่ในที่สุดเกริเคอร์ก็พิสูจน์แล้วว่าสุญญากาศสร้างขึ้นได้และแรงกดของอากาศก็มีกำลังสูงมากได้ซึ่งเรื่องนี้คนเรามักจะไม่ตระหนักเพราะรู้สึกว่าอากาศโดยรอบมันเหมือนกันทุกที่นอกจากนี้เกริเคอร์อาศัยตุ้มน้ำหนักมาวัดคำนวณแรงที่ต้องใช้ในการแยกลูกทองเหลืองออกงานวิจัยเหล่านี้ทำให้เกริเคอร์มีชื่อเสียงยิ่งขึ้นไปอีกและเขายังได้เรียนรู้ผลงานของนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆเพิ่มซึ่งรวมถึงผลงานทดลองของเอวันเจลิสตาทอริเชลลีลูกศิษย์ของกาลิเลโอซึ่งใช้อีกวิธีหนึ่งสร้างสุญญากาศขึ้นในปี1643ตอริเชลลี่นำแท่งแก้วมาปิดด้านหนึ่งเอาไว้แล้วเติมสารปลอดเข้าไปจนเต็มจากนั้นคว่ำด้านเปิดลงไปในชามที่ใส่สารปลอดเอาไว้แท่งปลอดทิ้งตัวลงตามน้ำหนักของมันซึ่งเหนือระดับของปลอดขึ้นไปปราศจากสิ่งใดทั้งสิ้นก็คือสุญญากาศนั่นเองตอริเชลลี่สังเกตพบด้วยว่าโลหะเหลวชนิดนี้จะทิ้งตัวลงประมาณ760มิลลิเมตรเสมอเขาให้ทฤษฎีไว้ว่าน้ำหนักของอากาศด้านบนทั้งหมดกดลงบนสารปลอดในชามและดันสารปลอดให้ขึ้นไปตามแท่งแก้วจ
จนกว่าน้ำหนักของแท่งปลอดนั้นจะเสมอกันกับน้ำหนักของอากาศนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสชื่อบลาสปาสการรับแนวคิดนี้มาและทดสอบทฤษฎีของตอริเชลลี่โดยเห็นว่าควรวัดความสูงของแท่งปลอดเมื่ออยู่บนภูเขาเขาเชื่อว่าสูงขึ้นไปบนภูเขาแท่งปลอดจะทิ้งตัวลงอีกเพราะลำอากาศเหนือชามปลอดมีระยะสั้นลงน้องเขยของปาสคาลปีนขึ้นไปวัดบนยอดเขาปุยเดอโดมซึ่งสูง 1,500 เมตรและแน่นอนผลก็คือแท่งปลอดสั้นกว่าเมื่อวัดที่ตีนเขาอยู่85มิลลิเมตรถูกของตอริเชลลี่ปลอดในแท่งแก้วเช่นนี้กลายเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งเพราะทำให้มนุษย์สามารถวัดความสูงเหนือระดับน้ำทะเลของภูเขาได้และอุปกรณ์นี้ได้ชื่อว่าบารอมิเตอร์มาจากคำภาษากรีกบารอสแปลว่าน้ำหนักและมิเตอร์แปลว่าการวัดเกริเคอร์ตั้งข้อสังเกตอีกประการเกี่ยวกับบารอมิเตอร์ว่าความสูงของแท่งปลอดซึ่งคือความดันของอากาศนั่นเองจะเปลี่ยนเล็กน้อยตามสภาพอากาศและเขาอาศัยการวัดแรงดันและอุณหภูมิของอากาศมาพยากรณ์สภาพอากาศเป็นครั้งแรกเกริเคอร์ตระหนักว่าความดันอากาศจะลดลงในที่ที่สูงขึ้นไปทำให้เขาย้อนไปสู่งานศึกษาแต่แรกเกี่ยวกับจักรวาลเกริเคอร์เชื่อว่าบรรยากาศของโลกไม่ได้ไร้ขอบเขตแต่ค่อยๆเบาบางลงเรื่อยๆจนในที่สุดหายไปกลายเป็นความว่างเปล่าในหนังสือของเขาชื่อ Experimenta Nova เกริเคอร์สรุปสิ่งที่เขาค้นพบมากมายในมุมมองโลกแบบใหม่ก็คือนอกจากสรรพสิ่งอันจับต้องได้ที่พระเจ้ารังสรรค์ขึ้นแล้วยังมีห้วงอวกาศไร้ขอบเขตอันเป็นที่รวมของทุกสิ่งด้วยแต่เกริเคอร์ยังให้ความสนใจเรื่องการใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงด้วยเขาประดิษฐ์ท่อลมซึ่งนำไปสู่กำเนิดของปืนลมแล้วแสดงให้เห็นว่าความดันอากาศนำมาใช้ขับเคลื่อนวัตถุได้เป็นอย่างดีเขายังแสดงวิธีใช้ประโยชน์จากแรงดันอากาศอีกวิธีหนึ่งด้วยอุปกรณ์ยกของด้วยแรงดันอากาศโดยต่อเชือกเข้ากับลูกสูบในกระบอกสูบแล้วโยงผ่านกว้านไปผูกเข้ากับกระดานยกของเมื่อเกริเคอร์สูบอากาศออกจากช่องระหว่างกระบอกสูบกับลูกสูบอากาศข้างนอกจะกดดันลูกสูบเข้าไปในกระบอกที่ไม่มีอากาศกระดานก็จะถูกดึงขึ้นการทดลองนี้กลายเป็นเครื่องเบิกทางให้เกิดการพัฒนาเครื่องจักรไอน้ำและเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในในปี1676เกริเคอร์ลาออกจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีและลาออกจากการเป็นเทศมนตรีประจำนครมักเดบุกเช่นกันใน2ปีถัดมาเขาตามลูกชายไปอยู่ฮัมบูร์กและเสียชีวิตที่นั่นในปี1686นักทดลองด้านฟิสิกส์คนแรกของเยอรมันผู้นี้ได้รับการฝังที่โบสถ์นักบุญโยฮันประจำเมืองมักเดบุกและมีผู้ไว้อาลัยจำนวนมากทุกวันนี้เราได้ฟังพยากรณ์อากาศทุกวันและการพยากรณ์อากาศที่พิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์เช่นนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากการค้นพบและประดิษฐ์คิดค้นของออตโต ฟอน เกริเคอร์